ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เรายังอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6นะฮะเพื่อมาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยก่อรุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับที่กำลังลงสนามในตอนนี้เป็นคู่ที่3นะเป็นการพบกันระหว่างวัดจอมคีรีนาครถนะพบกับเทพพมิตรศึกษานะฮะวัดจอมคีรีนาครถจะอยู่ในชุดเสื้อสีขาวกางเกงขาวเทพพมิตรศึกษาอยู่ในชุดเสื้อสีแดงกางเกงสีแดงนะหลังจากที่คู่ก่อนหน้านี้คู่ที่2นะฮะสกอร์จบในสกอร์3-2นะฮะอสัมชัญธนบุรีเอาชนะอสัมชัญศรีราชาไปได้ในคู่ก่อนหน้านี้เรามาดูคู่ที่3ของวันนี้กันนะว่า3แต้มจะเป็นของใครวัดจอมคีรีนาคพจน์ครับนครสวรรค์นะจากนครสวรรค์ไม่ได้เขาซื้อไปเมื่อกี้ก็เทกันนั่นเลยเออบอกเมื่อกี้ใครซื้อมาไม่รู้บอกเขาเอ็กซี่ปุ่นปุ่นขวดหนึ่งมาเอาให คุณกรมพละศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพละศึกษาทุกท่านนะที่อำนวยความสะดวกให้กับจีโฟกได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆนักเรียนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฝากกดติดตามช่อง YouTube จีโฟกสปอร์ตนะแล้วก็ติดตาม Facebook Fanpage ได้นะชื่อเพจก็จีโฟกนะ g.folk นะไปแล้วทั้ง2ทีมนะฮะครึ่งแรกกำลังจะเริ่มขึ้นเทพพมิตรศึกษาจะเป็นฝ่ายเสียลูกเล่นเกมก่อนนะฮะในชุดสีแดงเชียร์ของนครสวรรค์นะวัดจอมคีรีนาคพนะฮะเดี๋ยว
ก็ต้องเก
ไปแล้วโอ้โหโอ้โหโล่งโล่งครับโอ้โหลูกนี้ครับน่าเสียดายครับมูซาแตะหลบผู้สาประตูไม่ได้แล้วนะหมายเลข5ขอโทษขอโพยเพื่อนเลยเดียวขอโทษเลยทีเดียวไม่ตรงกรอบครับยังคงเป็น0ประตูต่อ0ครับไปเร็วจับเร็ว
ายคืนผู้รักษาประตูแล้วก็ไม่รู้กันนะผู้รักษาประตูคิดว่าน่าจะคืนมาไม่น่าจะให้ตรงประตูแต่ก็ผิดทางครับชนเสากระเด้งมาซ้ำเข้าไปครับลูกนี้1ประตูต่อ0ครับผมถือว่าเป็นส้มหล่นลูกโตของนครสวรรค์เลยดีนะวัดจอมคีรีนาคตลูกนี้ครับขึ้นนำไปได้อย่างไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮะความผิดพลาดของกองหลังของเทพมิตรศึกษาได้ครับเริ่มต้นเกมขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้สกอร์ 1-0
กินตัวพอI'm sorry.
ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูไปไปตีเสมอไปแล้วนะหัวนิดเดียวเองนะเสียดายเลยนะI'm going to go to the next one.
ประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้ครับนครสวรรค์นะครับวัดกำคีรีนาครถขึ้นนำเทพมิศึกษา2ประตูต่อศูนย์ครับผมThank you.
แรก2นาทีนะฮะสกอร์ยังคงเป็น 2-0 ครับลูกนี้ฟาวครับมีผู้สับประตูออกมานอกเขตนะแล้วก็ทำฟาวฟรีคิกของเทพมิศึกษานะฮะระยะนี้หวังผลได้นะช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกได้ครับผู้สับประตูยังได้บอลอยู่ครับมีไปมีไปศึกษา2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราไปชมครึ่งเวลาหลังกันต่อในคลิปต่อไปครับผม